นอกจากทางฝั่งของที่มีการตรวจตรากันอย่างเข้มงวดอย่างตรังแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนักข่าวของเราเองก็ยังทำงานอย่างเข้มข้นในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาพของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับวงสังสรรค์เสี่ยแป้งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกแล้วว่ามันเป็นภาพเก่าเนาะแล้วเอาจริงๆคนบางคนในภาพเนี่ยถูกจับดำเนินคดีอยู่ในคุกด้วยซ้ำวันนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องตัวละครต่างๆที่รายล้อมเสี่ยแป้งอยู่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะวันนี้ฝั่งของตรังเองเนี่ยทางด้านของนักข่าวของเรานะคะน้องเนมพานุพงศ์มีโอกาสค่ะที่ได้เปิดใจคุยกับนายภูนายภูคือลูกน้องคนสนิทของเสี่ยแป้งที่อยู่ในภาพที่ปรากฏในสื่อร่วมเฟรมกับเสี่ยแป้งขณะมีงานเลี้ยงซึ่งตัวของนายภูเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีแบบนี้บอกว่าภาพนั้นเป็นภาพเก่าจริงๆครับพี่เป็นภาพเก่าตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเลยมันคือภาพเหตุการณ์เมื่อปี2563 3ปีมาละวันนี้อมรินทร์ทีวีเลยคุยกับภูภูคนที่ปรากฏร่วมเฟรมเปิดใจบอกว่าโอ้10มีนาคม63ครับตอนนั้นมันเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไปหลังจากบุ๊กน้องชายเสียโป้เดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงก็ยอมรับเลยว่าผมเองก็เป็นลูกน้องคนสนิทของพี่แป้งเขาวันนั้นมีคนไปเยอะนะพี่ไปตั้ง20คนแน่ยืนยันว่ากรณีที่อาจจะมีบางสื่อระบุว่ากลุ่มที่ถ่ายรูปเป็นรูปของกลุ่มแก๊งค้ายาผมขอพื้นที่อมรินทร์สักหน่อยได้ไหมครับเขาก็น่ารักนะเขาก็บอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆแล้วมันอาจจะมีความเข้าใจผิดกับผมหรือเปล่ากับเพื่อนๆผมหรือเปล่าคือพอไปบอกว่ารูปของพวกผมเป็นแก๊งค้ายาผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะคนในรูปส่วนใหญ่เป็นพรรคพวกของพี่แป้งโดยยืนยันว่าอยากจะแก้ข่าวภูบอกแบบนี้นอกจากจะขออมรินทร์ขอน้องเนมแก้ข่าวแล้วภูยังบอกด้วยว่านิสัยส่วนตัวของพี่แป้งเป็นคนเด็ดเดี่ยวไม่ยอมคนหากถูกใครทำร้ายหรือคิดไม่ดีจะสู้กลับแบบต่อหน้าเลยนะแล้วพี่แป้งเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนวางแผนอย่างรอบคอบคิดหน้าคิดหลังแต่พี่แป้งเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะนะวันเด็กนะแจกของเด็กแจกเงินคนยากไร้ตัวผมเองเป็นคนถ่ายรูปให้กับพี่แป้งที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่บ้านของพี่แป้งเป็นประจำและเป็นคนนอนเฝ้าดูแลความปลอดภัยของพี่แป้งเพราะพี่แป้งถือเป็นผู้มีพระคุณของผมส่วนตัวมองว่าพี่แป้งน่าจะไม่ได้อยู่บนเทือกเขาบรรทัดและผมคิดอย่างนั้นนะคาดว่าพี่เขาน่าจะหลบหนีเพราะว่าพี่แป้งเองรู้จักคนเยอะพี่แป้งมีพรรคพวกเยอะเชื่อว่าที่พี่แป้งวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและผมมั่นใจอยู่อย่างเดียวพี่แป้งยังอยู่ในเมืองไทยยืนยันเลยว่าพี่แป้งเนี่ยถ้ายังอยู่บนเขาพี่แป้งไม่ตายหรอกครับพี่แป้งเป็นคนมีทักษะในการเอาตัวรอดบนป่ายิ่งกว่าพวกผมคนหนุ่มอีกฟังเสียงนายภูค่ะเหมือนบุคคลทั่วไปแหละแต่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ยอมคนครับเป็นคนที่ว่าทะเยอทะยานใช่คือไม่ยอมเป็นคนที่ว่าไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดในเรื่องความดีแกก็มีเยอะช่วยเหลือ เด็กผู้ไร้อะไรก็เรียกผู้ยากไร้ผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงสถานกำพร้าเลยเนี่ยวันเด็กอะไรไปมอบของผมเป็นคนถ่ายรูปมาเองคนแถวบ้านผมทุกคนมาพูดกับผมบอกว่าเออเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่แป้งขอให้ปลอดภัยนะเราส่วนรู้จักเรารู้จักไม่ได้รู้จักกันเรื่องค้ายานะรู้จักในเรื่องของความดีคือเป็นผู้มีพระคุณกับเลยสรุปภูเขาก็ยืนยันใช่ไหมเก๋คุณผู้ชมครับว่าไม่ใช่แก๊งค้ายานะนี่คือกลุ่มพักพวกเพื่อนฝูงที่มีความสนิทสนมกันโอ้แล้วก็ยืนยันชัดเจนคุณผู้ชมครับถ้าดูผังนี้ขึ้นมาใหญ่ๆเต็มๆเพราะอมรินทร์ทีวีได้ชื่อแต่ละคนมาแล้วเราก็ไปไล่เรียงได้ไล่พูดคุยกับแต่ละคนด้วยจากในภูคนที่เราวงไว้ไปดูผู้ใหญ่ปูบ้างผู้ใหญ่ปูก็ปรากฏในภาพถ่ายร่วมงานสังสรรค์กับเสียแป้งเป็นภาพย้ำอีกทีหนึ่งคือเหตุการณ์นี้ถ่ายตอนปี2563ผู้ใหญ่ปูหรือนายสมชายสิงหวงศ์คนที่ปรากฏในภาพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใส่เสื้อสีขาวนั่งอยู่ด้านหน้าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ใหญ่ปูเลยในตำบลควนมะพร้าวคือไปเนี่ยไม่เจอตัวนะเพราะแกออกไปธุระนอกบ้านแต่เจอกับแม่ของผู้ใหญ่ปูคือเขายืนยันนะบอกว่า
แม่บอกแบบนี้ค่ะแม่เนี่ยให้สัมภาษณ์เพราะอะไรรู้ไหมคะแม่บอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาว่าลูกแม่เนี่ยไปร่วมกวนแล้วโดยเฉพาะกวนที่เป็นแก๊งยาเสพติดแล้วเป็นจังหวะที่เสียแป้งหนีลงมาจากบนขาหนีลงมาจากโรงพยาบาลได้แล้วไปเลี้ยงฉลองแม่บอกว่าแม่ขอพื้นที่ชี้แจงหน่อยเหอะแม่ชื่อนางกระจายค่ะคุณแม่พูดกับน้องแบงค์ณภัทรแบบนี้แม่บอกไม่เป็นความจริงเลยลูกแม่ไปถามกับผู้ใหญ่ปูได้ข้อมูลว่าภาพนี้มันเป็นภาพเก่าสมัยก่อนนู้นทางด้านของเสียแป้งอ่ะจะถูกดำเนินคดีแล้วก็คุมขังอยู่ในเรือนจำอันนี้มันก่อนเหตุการณ์นั้นนานมากกระแสข่าวมาทางด้านของลูกชายของแม่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องไม่จริงยอมรับว่าลูกชายของแม่กับเสียแป้งอ่ะสนิทสนมกันก็จริงเขารู้จักกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนแต่ในมุมรู้จักกันเท่านั้นเองน่าจะเป็นจังหวะที่เขาเหมือนกับลงแข่งวัวกันอ่ะอาจจะเจอกันบริเวณสนามชนวัวซึ่งแล้วก็ถูกคอกันสนิทสนมกันไปมาหาสู่กันบ่อยตามภาพที่ปรากฏแต่ในมุมของความสนิทเขาก็อาจจะช่วยเหลือเรื่องงานกันแต่ถ้าช่วยให้หนีอ่ะแม่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะแม่เองอ่ะลูกแม่เองอ่ะเขาเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ในพื้นที่และที่สำคัญถ้ามาเหมารวมว่าเขาทำธุรกิจด้วยกันหรือไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาลูกชายแม่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการนะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเขามีอาชีพสุจริตแล้วเขาก็เป็นชาวไร่คอยเลี้ยงวัวรับจ้างทั่วไปเขาไม่เกี่ยวข้องหรอกเอาจริงๆงานนี้เนี่ยขอความเป็นธรรมให้กับลูกแม่ด้วยลองฟังเสียงนางกระจายดูค่ะไม่เบิกเขาก็บอกว่านานแล้วนี่ไม่พบกันนี้ลูกนานแล้วก็ว่าก็ไม่พบกันนั้นนะแต่เหล็กนวลจริงกันเลยเขาจุดหัวกันแต่ว่ามาลั่งๆนี่มาเลยผมก็ติดร่างเลยนี่ก็ไม่รู้เรื่องก็เลยเจอเราทำมันก็รัดอยู่ถึงเราอย่าไปยุ่งก้องบันนานหรือข้ามากลบานตีหรือเบื่อนานแล้วแต่ว่าข้ามากลบานก็ไม่มีเลยไม่ได้เลยเร็วไหมเด็กลูกต้องพี่ทำพี่ติเร็วนุ๊กอ๋อตอนดีเขาติดผูกขังนู่นครับว่าเราไม่มีเลยนี่ลูกเราไม่ผิดเลยนั่นก็คือเกล่าทุติเขานี่คู่ของมันตำรวจไม่เลยลูกไม่เลยอย่างงั้นก็อื่นเดือนปุ้ยง่ายก็เหมือนไม่ใช่พ่อแล้วหรือก็งักกะนั่นงักกะนี่งักมัดเลยนี่หรือไม่เดี๋ยวลูกจะลูกยังมาโก้กันยังไม่ได้เลยที่บอกว่าถูกเข้ามาค้นบ้านนั่นคือตอนนั้นเนี่ยปี62ก็คือเหมือนกับไปมีข่าวว่าเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละแต่เป็นคดีความเรื่องอื่นตำรวจบุกมาค้นตอนนั้นไม่พบอะไรนะแล้วลูกชายก็เลยไม่มีความผิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกฉันไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาก็พูดกับน้องแบงค์เนาะเรียกน้องแบงค์ณภัทรว่าลูกทุกคำเลยบอกว่าป่านนี้รวยไปแล้วที่บ้านสบายไปแล้วทุกวันนี้ผู้ใหญ่ยังมีหนี้สินต้องผ่อนชำระอยู่เลยรายได้หลักๆก็มาจากตำแหน่งข้าราชการเป็นผู้ใหญ่รายได้เสริมมาจากทำไร่ไถนาเลี้ยงวัวรับจ้างทั่วไปหารายได้มาจุนเจือแล้วก็พานี่พาน้องแบงค์นี่สองบ้านนี่ไงถ้าแม่มีเงินขนาดนั้นนะแม่ไม่มีวัวอยู่แค่นี้หรอกคุณผู้ชมครับคราวนี้พานไปสองคนในภูแล้วก็มาผู้ใหญ่ปูต่อมาอีกสักคนหนึ่งละกันที่ทีมข่าวมรินทีวีตามไปจนเจอนายสอนชัยหรือนายโหนดคนนี้แม่เขาจะเรียกว่าบ่าวนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยแต่นายโหนดคนนี้สนิทกับเสียแป้งยังไงได้บ้างแล้วไปอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงทีมข่าวมรินทีวีย้อนไปที่บ้านของนายโหนดหนึ่งในบุคคลในภาพคุณผู้ชมครับพอไปถึงปั๊บเจอพ่อกับแม่ของโหนดบอกอ๋อลูกชายยังติดคุกอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องการันตีอย่างหนึ่งว่าภาพถ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี63อันนี้ยืนยันได้แล้วถามว่าโหนดไปสนิทกับเสียแป้งได้ยังไงคุณพ่อกับคุณแม่บอกเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้สนิทสนมกันมาก่อนแค่รู้จักในฐานะคนในพื้นที่เดียวกันแต่พอโหนดเคยติดคุกในคดีบางคดีแล้วไปเจอเสียแป้งในคุกหลังจากนั้นก็เลยเกิดความสนิทสนมกันโหนดออกจากคุกมาก่อนออกมา1ปีให้หลังเสียแป้งออกจากคุกมาแล้วด้วยความที่สนิทสนมจากในคุกออกมาปั๊บเสียแป้งมาหาแม่ของโหนดเลยบอกแม่ขอพี่โหนดเนี่ยไปอยู่บ้านผมได้ไหมผมจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเพราะผมนับถือเขาเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมครับมันเหมือนการซื้อใจแล้วจากนั้นในโหนดเนี่ยก็เข้าไปอยู่กินกับเสียแป้งแล้วเป็นเหมือนมือขวาเสียแป้งไปไหนโหนดไปด้วยดูแลปกป้องเหมือนพี่น้องดูแลกันทุกอย่างแล้วเสียแป้งเองก็ไว้ใจหลังจากนั้นมา
นายโหนดไปก่อคดีคือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงกันที่บริเวณด้านหน้าธนาคารธกส.เมื่อปี63เราจะมีแฟ้มภาพเก่าด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ปี63ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนี่ยิงกันตรงนี้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายโหนดเข้ามอบตัวเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ติดคุกไปตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าโหนดคือผู้ก่อเหตุนะฮะถ้าไม่ได้อยู่ในคุกยังไงโหนดก็ต้องช่วยเสียแป้งเพราะเขาเคารพนับถือเป็นมือซ้ายเป็นมือขวาซึ่งกันและกันแต่วันนี้พอลูกชายอยู่ในคุกก็คงช่วยอะไรไม่ได้อ้าวลองฟังเสียงพ่อกับแม่ดูที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายกับเสียแป้งฮะเป็นปรับก็กับยืนยันเลยจวงแต่ว่าเทียแป้งนี่ลุดหมันนี่หมันสามปีเรื่อนู้นี่มันเพิ่งลุดมาหยีที่ว่าวันเลยเพิ่งนี่มันลูกบ้ากินแล้วแต่ตั้งไอ้บ้าอยู่3ปีเรือแล้วแต่ทั้งว่ามันอยู่บ้านนั้นแน่นอนเลยแน่นอนเลยไม่ออกเลยรอไอ้เตียแปลงนี่กายบ้านี่มันจะตั้งไม้บ้ามันไม่ไปไหนบอกก็ติดร่างพลอมันติดคอนั้นก็ดีโคนนานนู้ไอ้เตียแปลงนี่มันติดก็ไปลังมันลุดลังไอ้บ้าลุดก่อนพอไอ้บ้าลุดก่อนมารอบละมานรักไม่ถึงปีกะไอ้เดียไอ้แปลงรุดมาป่วยแปลงรุดมากะมันมาติบานมันไม่อันอยู่มาก็ว่าไอ้บ่าวไปอยู่มันเขาก็ไปอยู่นั่นแหละก็คือมันพี่น้องเอาเป็นเอาไงพี่น้องกันนี่พี่น้องกันนั่นเมื่อบ้านมันอยู่ติดกันก็คือเอาไปเล่นแร่พี่น้องเป็นพอหลังจากเกิดเรื่องนั้นสิแปลงไม่เข้าเหมือนเคยดูแลเรามั้งไม่เลยหรอไม่เลยไม่เลยแล้วทางพ่อกับแม่ของโหนดก็ยืนยันนะฮะว่าลูกชายไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นแก๊งค้ายาอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้